เมื่อกี้พูดถึงพักโบกอมไปแล้วมาดูน้องพักอีกคนหนึ่งนะคะพักชินเฮนั่นเองนะคะเรียกได้ว่าคลอดลูกมาแล้วแล้วก็ได้ลูกชายอย่างที่แฟนๆนั้นคาดเดากันแล้วล่ะค่ะครับก่อนหน้านี้ก็เดากันใหญ่เลยนะคะว่าเธอจะได้ลูกเพศไหนในวันนี้ทางโซเอ็นเตอร์เทนเมนต์นะคะได้ประกาศข่าวดีว่านักแสดงสาวพักชินเฮนะคะก็ได้คลอดลูกคนแรกของเธอแล้วก็สามีหนุ่มนักแสดงชเวเทจุนนะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยโดยลูกคนแรกเนี่ยเป็นเด็กผู้ชายที่มีสุขภาพที่แข็งแรงดีค่ะส่วนสุขภาพของคุณแม่นะคะพักชินเฮหลังคลอดก็แข็งแรงดีเช่นเดียวกันทางต้นสังกัดนะคะมีการเผยเพิ่มเติมว่าพักชินเฮนั้นคลอดลูกชายที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงโซส่วนในตอนนี้ชเวแทจุนนะคะสามีของเธอก็ได้มาเยี่ยมภรรยาแล้วก็ลูกชายที่ก็เพิ่งคลอดพร้อมกับสมาชิกในครอบครัวของคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ด้วยค่ะ